ายสิทธิส่วนบุคคลนะฮะมุมมองผมก็จะอยู่เฉพาะตัวของสิทธิส่วนบุคคลนะครับหรือ privacy นะฮะทีนี้ขอ background นิดนึงเนื่องจากงานวิจัยตัวนี้นะฮะเป็นโครงการใหญ่และต่อเนื่องมาจากตัวก่อนนะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือการรบกวนโดยการขายตรงตอนนั้นทำในแพลตฟอร์มต่างๆนะมีการนำเสนอไปเยอะแล้วนะแต่ตัวนี้คือเครือข่ายสังคมโดยเฉพาะนะฮะตัวนี้ให้ดูภาพก่อนละกันนะฮะของผมไม่ซีเรียสนะเพราะเวลาประมาณ15นาทีคงจะนำเสนอลึกถึงตัวกฎหมายหรือไทยเปรียบเทียบต่างประเทศคงจะไม่หมดก็ขออนุญาตโชว์ประเด็นนะฮะประเด็นต่างๆที่พบในงานวิจัยนะอาจจะไม่ซีเรียสมากไม่เป็นทางการมากก็เนี่ยฮะเครือข่ายสังคมนะฮะก็ทุกวันนี้มันก็เกิดการแพร่หลายนะผมภาพผมจะโชว์อะไรได้หลายอย่างเนี่ยฮะคนเราก็ใช้กันในทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสนะฮะอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ต้องใช้นะฮะสังคมก็เปลี่ยนไปนะเจอหน้ากันก็คุยกันแบบนี้นะก็มีแบบนี้มากขึ้นนะฮะนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์นะฮะในยุคปัจจุบันนะก็จะอยู่ในนี้กันมากขึ้นเราทำอะไรเรากินไปไหนกินข้าวอะไรเราก็จะแชร์นะเราก็จะแชร์แต่ไม่มีเรื่องอะไรจะแชร์เราก็เอาคำคมมาแชร์ไปวันๆนะเราก็มีเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีประเด็นการไปก๊อปคำคมอะไรต่างๆ privacy อยู่ที่ไหนฮะจากการวิจัยเราสอบถามบุคคลเหล่านั้นนะฮะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสาธารณะก็จริงแต่คนที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านะมี perception ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะฮะเราลองมาดูนะฮะในคอมเมนต์เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆงานวิจัยผมเนี่ยเป็นโครงการใหญ่แล้วก็มีงานวิจัยย่อยๆภายใต้อันนี้นะฮะกลุ่มพฤติกรรมกลุ่มแรกนะฮะคือกลุ่มพฤติกรรมที่มีปัญหากลุ่มแรกในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมคือนะฮะคือกลุ่มพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลนะผมใช้ตัวแบบของนะฮะโปรเฟสเซอร์ของอเมริกาหลายท่านนะรวมออกมาเป็นพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลก็คือ dissemination of information อันนี้ก็คือนะฮะผมแจกแจงออกเป็นวิจัยย่อยๆอีกประมาณ4เรื่องเนี่ยนะฮะคือการเผยแพร่ข้อมูลวิดิทัศน์ของผู้อื่นทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเผยแพร่ข้อมูลทำผู้อื่นเสียเสียนะฮะการเผยแพร่ที่ไม่ได้เป็นการแสวงประโยชน์แต่กระทบ privacy ผู้อื่นนะฮะการนำข้อมูลไปแสวงประโยชน์นะฮะเอา identity ไปใช้เนี่ยนะนี่กลุ่มแรกกลุ่มพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลที่มีปัญหาต่อ privacy กลุ่มที่สองนะฮะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มพฤติกรรมการรบกวนนะฮะอันนี้เป็นการ contact เกิดจุด contact point นะฮะมันมีทฤษฎีเกี่ยวกับ unsolicited contact คือติดต่อโดยผู้รับการติดต่อไม่ได้เรียกร้องหรือเชื้อเชิญนะฮะผมงานวิจัยผมก็จะแบ่งเป็นโครงการย่อยๆอีกนะฮะมีการติดต่อโดยไม่ได้เรียกร้องวัตถุประสงค์อะไรล่ะเพื่อการพาณิชย์เพื่อไม่ใช่พาณิชย์นะฮะเพราะกฎหมายโมเดลจากต่างประเทศที่ดูนะฮะมันจะมีแบบคอมเมอร์เชียลกับนอนคอมเมอร์เชียลนะฮะพวกคอมเมอร์เชียลก็พวกแอดเวอร์ไทซิ่งต่างๆพวกที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นะฮะผมแบ่งออกเป็นอีก2ชนิดนะฮะก็คือไซเบอร์สตอกกิ้งกับไซเบอร์บัลลิ่งนะอันนี้มีคนทำวิจัยเยอะแหละแต่นี่ผมเอามาปรับเฉพาะกับส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วไซเบอร์บัลลิ่งนี่เป็นตัวใหม่นะฮะก็เป็นที่น่าดีใจนะเห็นนักวิจัยของเครือข่ายพลเมืองเน็ตก็มาสนใจตรงนี้กันนะทีนี้เรามาดูที่กลุ่มพฤติกรรมนะฮะเนี่ยฮะกลุ่มพฤติกรรมแรกเผยแพร่ข้อมูลนะครับค่ำๆมืดๆตีหนึ่งนะฮะก็เปิดขึ้นมานะฮะเราอาจจะพ่อโคลนแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนรู้ตอนตีหนึ่งเราก็ต้องมาดูนี่ก็ท่าปกตินะอันนี้ก็อย่างเงี้ยฮะก็เนี่ยฮะนี่คืออะไรนี่ก็เป็นพฤติกรรมอีกอันนึงของมนุษย์เราอันดับแรกความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็เปลี่ยนไปท่านดูนะฮะวันนี้เป็นส่วนพรุ่งนี้ relationship พรุ่งนี้ complex ต่อไปอีกก็เปลี่ยนรายวันนะฮะต้องคาดหมายสมมติวันนี้เขาเปลี่ยนไปซิงเกิลเขาคาดหมายอะไรต่อเขาก็คาดหมายว่าหลังจากนั้นก็ต้องมีภาพตัวเองที่สวยงามกว่าเดิมแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ชื่นชอบสรรเสริญก็เป็นพฤติกรรมแล้วแชร์โลเคชันทุกอย่างจะกินข้าวที่ไหนกับใครนะเราก็ต้องแชร์ลงไปเราเช็คอินทุกที่ให้ทั่วโลกรับรู้เจาะลงไปอีกว่ามันอยู่ตรงไหนเจาะลงไปอีกตรงไหนนะพวกนี้เป็นประเด็นวิจัยที่มีปัญหาทั้งสิ้นนะฮะพวกนี้ได้เอามาลงโดยความยินยอมของผู้เสียหายที่มาปรึกษากับศูนย์ privacy นะฮะอันนี้ฮะอันนี้ก็คือเนี่ยท่านดูนะฮะเขาจะไปกินข้าวเขาก็ต้องบอกนะฮะปัญหาของ privacy อยู่ตรงนี้ what's with คนนี้ไม่เป็นไรนะ9 others 9 others นี่คืออะไรเขาอยากจะรู้ไหมเขาอยากจะให้คนอื่นๆในกลุ่มของเขารู้ไหมว่าอยู่ที่นี่เวลานี้กับคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นประเด็น privacy ทั้งนั้นอาจจะเกิดปัญหาซับซ้อนตามมาจากการที่โพสต์แบบนี้ลงไปก็ได้นะนี่คือกระทบสิทธิ์ของ third party นะวันหนึ่งเราก็อยากจะโพสต์อันนี้ลงไปนะฮะแล้วโพสต์อันนี้เราคาดหมายอะไรล่ะเราก็โพสต์คาดหมายว่าจะต้องมีคนมาชื่นชมใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเราก็จ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาคอมเมนต์ในทางลบแล้วเราก็ต้องเตรียมจัดการมันนะเขาอัพทุกนาทีว่าเมื่อไหร่จะมีคนด่าเขาหรือวิจารณ์ในทางลบปั๊บ
ก็จะเกิดวิวาทะอย่างนี้ตามมาก็จะอย่างนี้ตามมาคือเราหลังจากเราโพสต์อย่างเงี้ยนะฮะเราจะไม่สบายใจผมสอบถามผู้เสียหายทุกคนที่มาคุยกันนะว่าหลังจากโพสต์นี้เขาจะไม่สบายใจหรอกนะฮะเขาจะคอยจ้องอยู่เขาจะคอยอัพตลอดเวลาว่าใครจะมาเมื่อไหร่เขาจะจัดการทันทีเขาก็จะเครียดนะนี่ก็การเผยแพร่ข้อมูลตะกี้ของตัวเจ้าของเครือข่ายสังคมนะตัวเจ้าของโปรไฟล์ของผู้อื่นแหละฮะนี่เอาอันนี้ง่ายๆมาก่อนใช่ไหมเรามีปัญหาผมทำปัญหาเรื่องเกี่ยวกับร้านถ่ายรูปเอารูปลูกค้ามาลงนี่ก็คือเอารูปไปแต่งแล้วก็เอามาลงได้ไม่รับความยินยอมนะฮะก็มีปัญหาอยู่นี่ก็คือ right of third party ก็คือ3คนนี้นะฮะคนนี้เป็นเจ้าของเครือข่ายสังคม Facebook หน้านี้คนนี้นะฮะเอานี้มาลงคนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยากลงก็ได้เขาไปเที่ยวผับก็อาจจะไม่อยากให้ใครรู้นี่นะการถูกแอบอ้างอันนี้กูแอบว่าแบบง่ายๆเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แบบเบสิกนะฮะคนนี้นะฮะอาจจะอยากคลายทิศหน่อยนะฮะก็เข้าไปนะฮะอ่ะปรากฏว่าพอบอกแล้วเขาถูกกันแกล้งนะเขาไม่ได้โพสต์คนอื่นมาโพสต์อันนี้ไม่ได้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์อะไรซับซ้อนมากเลยนะฮะเหลียวหลังออกไปเพื่อนมาแกล้งกดอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาการไอเดนติตี้เหมือนกันเพราะนั้นสรุปส่วนแรกเนี่ยการนำของผู้ข้อมูลผู้อื่นไปใช้หรือเผยแพร่ต่อผมแบ่งเป็น2กรณีคือการเอาข้อมูลผู้อื่นไปใช้โดยแสวงประโยชน์กับไม่แสวงประโยชน์นะฮะเราจะมุ่งเน้นเรื่องไม่แสวงประโยชน์มากเกินไปนะอันนี้เป็นอีกคดีนึงนะที่ผู้เสียหายมาปรึกษานะฮะก็น้องคนนี้เขาให้เปิดเผยได้นะฮะเขาก็หน้าตาดีสุภาพสตรีสาวสวยนะฮะก็ลงเยอะมากลงรูปเป็นร้อยๆอันเลยนะฮะใน Facebook ของเขานะฮะแล้วก็ถูกคนขโมยไอเดนติตี้ไปใช้เอาไปหลอกผู้ชายคนอื่นนะฮะแล้วก็เอาไปหลอกได้โอนเงินมาอีกต่างหากนี่นะฮะเนี่ยก็ปลอมไอเดนติตี้ขึ้นมาเลยใส่ชื่อใหม่โดยเอารูปทั้งหมดของเขาไปใช้นะฮะแล้วก็เอาไปหลอกลวงผู้อื่นนะอันนี้มีผลกระทบทางรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามีคนถูกหลอกเงินนะฮะให้ซื้อมือถืออะไรให้ด้วยนะนี่เขาไปแจ้งความคดีนี้เราได้ดูตามไปถึงที่นะฮะก็คือเขาไปร้องของ ICT ก่อนแล้วก็ไปตำรวจก่อนแล้วตำรวจก็โยงไป ICT นะฮะก็ผลสุดท้ายก็ ICT ก็ได้ช่วยในระดับหนึ่งก็คือให้หน้านั้นมันใช้ไม่ได้นะก็แต่ปัญหาสืบเนื่องคือเนี่ยฮะเดี๋ยวประจานต่อเนี่ยมีประจานต่อเดี๋ยวโจทก์เป็นจำเลยจะเป็นโจทก์อีกต่างๆนานาพวกนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนตามมานะนี่เป็นคุณครูคนหนึ่งที่ดูไม่เหมือนอะไรที่ไม่ดูไม่ซับซ้อนนะฮะแกก็โพสต์ภาพของแกนักเรียนใส่แอปปากส้มซะหน่อยแก้มแดงเรื่อยๆนะฮะไม่พอใจใส่วิกผมและมีอีกหลายอย่างนะคือแกก็เครียดแกก็บอกว่าทำไมกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันแชร์ต่อแล้วก็อีกท่านวิทยากรท่านอื่นบอกว่าข้อมูลพะโล้งนี้มันดีลีทมันไม่ได้แล้วนะฮะมันไรท์ทูบีดีลีทนี่มันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็มีปัญหานี่ก็มีปัญหาอีกเหมือนกันกรณีนี้แสดงถึงการที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางธุรกิจนะฮะอย่างเห็นได้ชัดแต่มันกระทบไพรเวซีทั้งนั้นเลยนะฮะอีกประการหนึ่งนี่เคสใหม่แล้วเพิ่งเอามาใส่มาเช้านะแต่ประเด็นนี้มีมานานแล้วสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวหรือ privacy เนี่ยมันรวมถึงสิทธิในการเลือกวิธีหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารด้วยนะฮะรวมถึงการเลือกรับต่างๆเป็น free choice หรือไม่นะฮะเราเข้าใจตลอดมาว่าเนี่ยนะฮะเพื่อนเนี่ยมันเป็นเพื่อนแต่มีนักวิชาการหลายท่านบอกว่าเฟรนด์ในคอนเท็กซ์ของไอ้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์คมันไม่ใช่เฟรนด์ในความหมายเดิมความหมายของเฟรนด์มันเปลี่ยนไปนะฮะถ้าลองดูนี่นะฮะด้วยความหมายของเฟรนด์ที่ซับซ้อนขึ้นง่ายๆเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแม่แอดเฟซมาจะรับดีไหมเพื่อนมาคอมเมนต์อีก20คนนี่เป็นตัวความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะนี่ก็คือความนักศึกษา2คนคุยกันอยู่ตอนตีหนึ่งนะฮะดีไม่ดีสอบบัญชีอยู่นะอาจารย์โผล่เข้ามาบอกเนี่ยฮะก็แทรกเข้ามาคือทุกๆบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปหมดในชีวิตคนนะฮะอันนี้อันใหม่นี่ผมเพิ่งจุดประเด็นมีคนมาปรึกษาเป็นนักศึกษาปอเอกนะฮะผมยังไม่ทันได้แคนเซิลชื่ออะไรข้างบนยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรนะฮะก็คือเนี่ยมีอาจารย์อยู่ดีท่านนึงบอกว่านับจากนี้นับจากนี้เลยนะจะใครจะสอบปากเปล่าให้ประกาศลงใน Facebook นี้อย่างน้อย3วันเพื่อเชิญคนมาฟังให้ใส่ทั้งชื่อนามสกุลอย่างละเอียดนะฮะก็โอเคอาจารย์พยายามจะใช้สื่อสังคมตอนนี้ผู้ที่มาปรึกษาเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเอาชื่อนามสกุลเขาในนี้นะฮะเพราะบางทีมันโพสต์ลงไปแล้วมันแผ่ไปที่อื่นได้เอาง่ายๆผมไม่อยู่ในกลุ่มนี้ผมยังทราบเลยใช่ไหมฮะรู้แหละคือมันเป็นกลุ่มปิดก็จริงกลุ่มปิดไม่มีอะไรปิดจริงในแง่ของโซเชียลเน็ตเวิร์คเราไม่ต้องพูดถึงในแง่ของเทคนิคนะฮะซึ่งมันจะเจาะได้หรือไม่ในแง่ของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนี้มันก็แชร์ต่อไปให้เพื่อนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็กระจายได้อีกนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาที่เขาปรึกษาว่าเนี่ยก็จะฟ้องทำไงดีไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้ระเบียบของมหาลัยก็ไม่เห็นจะบอกว่าต้องนะฮะมาแชร์ในเฟซแบบนี้ประกาศทั่วไปเขาไม่อยากประกาศนะมีคนอีกเยอะที่เขาไม่ต้องการให้ privacy ของเขาเนี่ยนะมีอีกหลายอันนะฮะก็อันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะฮะก็คงเวลาอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะนี่เป็นเคสที่พูดถึงในเท็กซ์บุ๊กหลายๆเล่มนะฮะ
ผมขอข้ามไปแล้วกันอันนี้เป็นกรณีเด็กที่น่าสงสารมากถ้ามีเวลาผมจะให้ดูนะแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับชอบมากๆ อันนี้เซฟเป็นวิดีโอมาคนนี้นะครับเป็นเด็กธรรมดาคือในงานผมก็เกี่ยวกับคนธรรมดาเป็นเรื่องปกติไหมฮะเสิร์ฟเนี่ยฮะควงกระบองเนี้ยถ้าเสิร์ฟไป YouTube วันนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่เคสนี้หลายปีแล้วเมื่อวานนี้ยังอัปเดตดูคนดูอยู่28ล้านคนจะเข้ากับครึ่งนึงของบางประเทศแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกรณีนี้ก็คือว่านะฮะเด็กธรรมดาวันๆนึงเขาจะยุกลุกเอาไม้กอล์ฟมาควงท่าสตาร์วอร์สอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาถ่ายตัวเองไว้นะฮะแล้วมีมือดีเอามาโพสต์ลง YouTube เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมีคนคอมเมนต์เขาได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากๆนะฮะหลายคนบอกว่า privacy ของผมนี่มันไม่มีรูปธรรมชัดเจนอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเด็กคนนี้ต้องออกย้ายโรงเรียนนะฮะมีปัญหาต้องมันอับอายมากทนไม่ได้เลยนะฮะลักษณะวันนี้อยู่ที่แคนาดานะนี่อยู่ใน textbook หรือใน journal หลายเล่มได้พูดถึงไอ้ Starball case เนี่ยท่านไปดูก็ได้นะมีคนไปลิงก์อยู่ตลอดนี่ก็อีกหลายกรณีนะฮะนี่ก็คุณครูนะฮะผมชอบอย่างไม่รูปธรรมนะครูครูก็อยู่ดีก็นะฮะใส่หมวกจวนสลัดกินเหล้าซะหน่อยตั้งชื่อเก๋ๆนะฮะในอันนี้ MySpace Duncan Pirate นะฮะก็เกิดเรื่องนะผลกระทบเป็นรูปธรรมนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยนะฮะเขาเป็นอยู่ศึกษาศาสตร์นะฮะคณะบดีของเขานี่พักการจบของเขาเลยนะฮะเขาถูกซัสเพนออกไปก็มีคดีฟ้องร้องเยอะแยะอันนี้ผมก็ชอบอีกอันนึงภาพนี้ชอบมากเป็นภาพคิสนะฮะอันนี้ก็คือเขาก็คิสกันอยู่นี่ประท้วงกันอยู่นะของไทยเราทำอย่างนี้บ้างก็ดีเนาะก็คิดอันนี้ก็อยู่ก็จะแจ้งเกิดนะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ามันไม่ควรจะรู้ว่าเป็นใครใช่ไหมฮะในยุคก่อนก็มีเครื่องภาพนี้ก็จะจบกันไปแต่ในยุคโซเชียลมีเดียมันจะไม่จบกันไปนะฮะปรากฏว่าสองคนนั้นเขาอยากจะให้จบกันไปแต่มีบางคนไม่จบฮะลองดูนะนี่เป็นพ่อเขาพ่อของผู้ชายคนนี้เอามาบอกว่า this is my son แล้วก็ตีความไปอีกนะนี่ making love not war กลายเป็นนี่ไปในที่สุดคนก็จะรู้ว่า2คนนี้คือใครและแน่นอนต้องเอาไอเดนติตี้ของเขามาแฉมาโพสต์ทางเครือข่ายสังคมจนรู้จนได้ว่าเป็นใครเรียนที่ไหนอะไรยังไงนี่ก็เป็นอีกเคสนึงของไทยเราก็มีนะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือผมมองอีกผมมองในมุม privacy นะคือคนจะผิดจะถูกอะไรว่าไปตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องแต่ว่ามีประเด็น privacy คือนะฮะเขาถูกเอาข้อมูลสารพัดขุดโคนตระกูลมาแฉเยอะแยะมากมายนะแม้แต่โจรก็ควรจะมีความเป็นส่วนตัวจริงฮะนี่ก็คือปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มแรกการทราบข้อมูลส่วนตัวผู้อื่นนะฮะ being seen by some not mean seeing by all นะฮะเรามาดูกลุ่มพฤติกรรมที่สองการรบกวนอันนี้ผมแบ่งมาสองอย่างคือพวกโดยวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์กับไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นะฮะพวกไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ก่อนอันนี้มีในบทความสามารถดูได้ขายกันตลอดเวลาเราก็ขายกันอยู่อันนี้ขายบอกแจ้งมาทางเมลอีกนะการขายตรงที่ดีที่สุดเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าขายตรงเขาจะเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะฮะก็โอเคหลังจากนั้นก็ต้องโพสต์มารูปมาตรฐานเมื่อก่อนนี้จะต้องเป็นยืนอยู่หน้า BM Ferrari อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำตัวทำหัวตั้งๆนะซะหน่อยก็ยืนตรงนี้อย่างนี้มาตรฐานเดี๋ยวนี้มาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะสาว18ชีวิตพังอันนี้เคสที่มีปัญหาเพราะว่าสาว18นี้ไม่ใช่สาว18จริงเอาไอเดนติตี้ผู้อื่นมาขายตรงนี่ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะในประเด็นนี่ฮะเรามาดูนะฮะนี่ฮะโพสต์กันไปเรื่อยโพสกันไปเรื่อยนะฮะโพสแท็กกันตลอดแม้แต่พระก็โดนหาเงินผ่านเราไม่ได้พูดประเด็นว่าพระใช้โซเชียลมีเดียยังไงพระก็กระทบ privacy คือมีอันนี้เข้ามาพระอาจจะอยากสอนธรรมะก็ได้นะก็เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนแล้วมันไม่ชัดรถมันต้องเอาเงินมาแบบนี้เลยแล้วก็ต้องเอาเงินมาคลี่แบบนี้ให้ชัดๆท้าทายพรบ.คอมมาตรา11อย่างยิ่งนะมาตรา11พรบ.คอมบอกว่านะฮะนำโพสต์ข้อมูลโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาใช่มั้ยฮะกรณีนี้นะฮะไม่ได้ปกปิดปลอมแปลงไหนที่มาเนี่ยบอกหน้าบอกตาบอกไอเดนติตี้เสร็จสรรนะผมก็เลยให้ทีมงานทำแบบนี้เนี่ยฮะซองผ้าป่าแล้วก็ลองแท็กดูบ้างซิว่าจะเป็นยังไงทดสอบพรบ.คอมมาตรา11นะก็เวลาใกล้หมดเดี๋ยวก็ขอว่าอันนี้ในงานวิจัยก็จะมีศึกษากฎหมายของอเมริกานะฮะสรุปเปรียบเทียบกับพรบ.คอมมาตรา11แล้วเนี่ยนะของเรานี่ยังมีปัญหาอีกหลายประการก็คือว่านะสรุปง่ายๆคือของเราเนี่ยไม่กำหนดค่าเสียหายในแง่ของสแปมหรือตัวรบกวนพวกนี้นะฮะว่ากี่ชิ้นมันจะกี่บาทนะฮะในที่กฎหมายอเมริกาหลายรัฐเขาบอกไปเลยว่ากี่ชิ้นมันกี่บาทนะฮะสุดท้ายในกลัวของผมขอจบตรงนี้แล้วกันนะฮะเนี่ยฮะคนนี้ผมชอบมากคนสุดท้าย
เราเอาเธอมาดูแล้วก็จบตรงเธอก็แล้วกันไซเบอร์บูลลี่อิงตะกี้ขายตรงคือรบกวนทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยธุรกิจอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจนะสวยไหมฮะเมแกนเมเยอร์คนนี้สวยมากทำไมมีเวลาจบสิ้นด้วยล่ะคนนี้ก็คือไม่มีอะไรนะมันมาจากเคสลอรีดิวเคสนะฮะก็คือว่าแม่เขาเนี่ยแม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะฮะเห็นว่าหนูคนนี้คงจะทะเลาะกับลูกเขาเนาะก็เลยแม่ก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาใน MySpace มาเปิดโปรไฟล์ของ MySpace แล้วคุยกับหนูคนนี้นะคุยกับหนูคนนี้คุยไปคุยมาแม่ฝ่ายหนึ่งกับหนูคนนี้เพื่อสืบว่าไอ้เนี่ยด่าลูกฉันไหมแค่นี้เองนะวันหนึ่งแม่เขาก็พูดประโยคนึงเป็นประโยคอมตะว่าเนี่ยฮะในฐานะที่เป็นผู้ชายที่ปลอมตัวมาพูดว่า Devil would be a better place with you โอ้โหมีแกนแกก็อินจัดในฐานะที่เป็นผู้เยาว์ก็เลยไปฆ่าตัวตายในปี2006นะฮะนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของเคส Cyber Bullying มันเกิดจากการคุกคามเด็กนะฮะก็สหรัฐอเมริกามีร่างกฎหมายตัวนี้ออกมา2008นะของเรายังไม่มีคิดถึงตรงจุดนี้เรายังสับสนกับคำว่า Cyber Bullying มากๆนะท้ายที่สุดผมก็เลยขอจบตรงนี้ละกันนะมันมีอีกเยอะนะผมก็เลยจบจากประโยคเด็ดของเมแกนไมเยอร์เนี่ยฮะ The world would be a better place with privacy นะกฎหมายปัจจุบันจากงานวิจัยท่านไปดูในตัวสรุปงานวิจัยต่างๆนะกฎหมายไทยมีปัญหาอีกเยอะมากในการคุ้มครอง privacy นะมีข้อจำกัดองค์ประกอบอีกเยอะนะผมวันนี้ผมแค่ address ให้ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะถ้าท่านไหนที่สนใจก็ดูในสิ่งที่ผมอ้างอิงไปในตรงนั้นได้นะหรือจะโพสต์ลงในไทยทวีซี่ก็ได้นะก็ตอนนี้ก็เว็บไซต์ถูกล่มมาถูกโจมตีเหมือนกันนะก็เลยเว็บไซต์ไทย privacy ถูกนะฮะอันนี้ก็ไปตอนนี้อยู่ในเพจของ Facebook นะฮะก็สามารถที่จะไปโพสต์ถามไปแชร์อะไรได้ตลอดนะฮะเราจะมีการที่อัปเดตตรงนั้นก็ขอขอบพระคุณนะครับเพราะเวลาจำกัดผมพยายามรีบสรุปให้ได้เร็วๆขอขอบพระคุณมากครับ